อ้าวพอเก่งแล้วอย่างนี้เหรอมันเป็นอ้วนอะไรก็ตัวเองมีร่างกายมาแบบนี้อยู่แล้วอ้วนไม่พอนมใหญ่ด้วยนั่นมันก็มากับตัวเองอยู่แล้วมากับตัวติดตัวมาอยู่แล้วพอหายแล้วก็เก่งเนอะพูดเก่งเนอะดีขึ้นยังดีกี่เปอร์เซ็นต์80%กี้บอก95นี่มา80แล้วรวมในร่างกายนี่ไงถ้า90%ก็คือขากับแขนได้หายตกใจยังหายแล้วมีอะไรจะบอกลูกสาวบ้างบนเฮ้ยบนทำงานได้แล้วเว้ยบนทำงานหรือเราทำงานไปทำงานได้แล้วพูดให้ชัดเอาความมั่นใจตรงไหนมาบอกว่าจะทำงานอธิบายไม่ถูกแต่ว่าในตัวเองรู้ตัวเองดูรู้ตัวเองดีอยู่มองกล้องดิรู้ตัวเองดีอยู่อธิบายไม่ถูกแล้วนี่เรียกว่าอธิบายปะใช่ไหมเอ้ยแม่คนชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนมันความคิดไม่ค่อยทันสมัยตกใจแต่ก็จะพยายามทันสมัยใหม่เสมออยู่กูไก่บอกว่าตกกูไก่ตกใจจนลืมกินข้าวเลยเฮ้ยแม่ก็ไม่ได้กินเลยเมื่อวานกินเดียว2คำมั้งสุชาดาบังคับให้กินต้องกินข้าวต้องกินข้าวสุชาดาแกงเลียงมันให้กินหมายถึงว่าแกงเลียงเป็นมันเลยใช่ไหมแกงเลียงมันเทศน่ะแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่เลยนะแต่อร่อยอยู่กินกล้วยบดชีกับข้าวหายตกใจยังหายแล้วเกือบตายไหมตอนนั้นอะคิดว่าตายไหมใช่มันไม่ตายหรอกแต่มันไม่อยากจะเจอโอกาสแบบนี้ไม่อยากจะเจอสถานะร่างกายแบบนี้แบบนี้แบบไหนแบบที่มันลอยลอยคืออะไรลอยก็มันลอยยกมือก็ไม่ขึ้นแบบนี้ยกมือก็ง่าแต่ตอนนี้ก็ 90% น่ะแต่ก็มันยังติดความแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องทำความเปลี่ยนแปลงกับมันว่ามันช้าลงช้าลงกี่เปอร์เซ็นต์ใช้มือซ้ายให้มากช้าลงไป60%น่ะเหลือ40%เองเหรอเนี่ยเนี่ยเหลือ40คือเครื่องนี้สามารถใช้งานได้เพียง40%เท่านั้นนี่คิดอะไรอยู่อ่ะเฉยๆไม่อยากเอาอะไรมาใส่หัวคิดเรื่องตัวเองอยู่ป่ะคิดเรื่องตัวเองนี่แหละคิดอะไรบ้างคิดว่าอย่าเป็นให้มากไปกว่านี้เลยนะคิดว่าอย่าเป็นอะไรอย่าเป็นหลอยเนี่ยอย่าเป็นหลอยอย่าเป็นหลอยอย่าให้เส้นเลือดแตกไปมากกว่านี้เลยแค่นี้ก็หนักหนาสาหัสแล้วสำหรับเกิดมาชาตินี้ไปทำอะไรถึงได้คิดว่าเส้นเลือดแตกเป็นไปได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นบางทีก็เบ่งอะไรแรงๆอะไรอย่างนี้มั้งใช่ไม่ได้สะสมเหรอเป็นเพราะเบ่งคิดไปเองอะไรไม่ใช่เป็นเพราะการเกิดเหรออ๋ออันนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วการเกิดเนี่ยทำให้เราการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีก มีอะไรจะบอกครูน้องไหมบนเหมือนกันนะดูแลตัวเองนะเมื่อวานโดนอุบลจวกเป็นไงเฉยๆได้ทีได้ทีก็ปล่อยไปเออทำหูทนลมเนาะ เขาขอเรื่องอะไรบ้างเท่าที่เขายื่นเงินข้อเสนอมาเป็นไขขออาทิตย์หนึ่งหยุด2วันขอให้มีวันหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไปให้ไปทำงานแต่ให้ได้หยุดบ้างเพราะร่างกายตัวเองก็
ไม่สมประกอบเหมือนเก่าอืมีลุงยังบอกว่าตัวเองอ่ะมีแค่ครึ่งชีวิตเองนะดูแลตัวเองให้ดีเหลืออีกครึ่งชีวิตเหลืออีกครึ่งชีวิตเออเหลืออีกครึ่งชีวิตแล้วไงแล้วมีเงื่อนไขที่สองไหมไม่มีก็อยากทำไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าเก็บตังค์ไงอ๋อก็คิดว่าแบบนั้นแหละแต่ก็ไม่อยากคิดแล้วเพราะคิดอะไรไม่ได้สมปรารถนาไม่คิดแล้วไม่อยากเก็บแล้วแสดงว่าความคิดมันยังไงความคิดมันล้มเหลวไม่ใช่ความคิดล้มเหลวแบบเหมือนเราอยากจะคิดจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไปตามเป้าหมายเพราะว่าร่างกายมันสะดุดซะก่อนทีนี้ก็จะไม่คิดอะไรแล้วไปทำได้ก็ทำทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำไม่ได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอออย่างนี้แหละทำไมถึงบอกความคิดมันล้มเหลวก็แบบว่าพอจะคิดจะทำอะไรมันไม่ได้อะไรสมปรารถนาไงพอคิดจะทำอ้าวมาสะดุดร่างกายสะดุดดิก็ว่าเอ้ยว่าจะไปทำงานก็ไม่ใช่จะหักโหมนะก็ไปทำเรื่อยๆพอประมาณตัวก็ไม่ใช่ว่าต้องนู่นนี่นั่นนักหนาทำพอดีตัว มีอะไรจะพูดถึงคุณแม่จิตราบ้างคุณแม่จิตราให้กำลังใจมาตลอดเวลาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่มองกล้องสิขอบคุณค่ะคุณแม่จิตราขอบคุณมากเนี่ยร่างกายน้องสะดุดอยู่เรื่อยเลยสระร่างกายพี่สะดุดอยู่เรื่อยเลยพี่ก็พยายามปรับตัวพูดภาษาต่างพยายามปรับตัวปรับใจอยู่แต่ความที่ว่าตัวเองเฮ็ดแต่เวียกมาน่ะมันก็เลยใจมันไปอยู่แต่กับเวียกกับงานน่ะแม่จิตาเออมันเป็นอย่างงี้ก็เลยพยายามปรับว่าต่อไปนี้คงต้องปล่อยมั่งแล้วปล่อยให้ปล่อยไปตามสภาพร่างกายปล่อยวางนี่เมื่อวานนี่มาหาลุงมาเมื่อแรงมาเมื่อเช้าจนเช้าลุงปรับให้ได้ระดับหนึ่งแล้วจนแรงปรับอีกเทื่อนึงก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งมาจนเช้าปรับอีกก็แล้วคงที่แล้วคงที่แล้วแต่ด้วยความที่ตัวร่างกายมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเนาะมันก็สิบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็รวมๆแล้วก็อยู่ในระดับโอเคขอบคุณหลายๆเด้อทุกผู้ทุกคนที่ให้กำลังใจพี่ทุกคนน้องทุกคนที่ให้กำลังใจมาหวานในเดินโยกเงี้ยโยกตั้งตัวบอติดเลยมาเมื่อนี่ดีขึ้น 90% อ้าวเมื่อกี้บอก85อ้าววันนี้มันสายขึ้นมาหน่อยแล้วนี่หนุ่มเฮ้ยนี่มันจะเที่ยงแล้วไม่ใช่เหรอมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ใจตัวต้องไอ้นี่นะต้องแย่เยอะแยะนะในเรื่องเฮ็ดเวียกนี่ปงยากอยู่แต่ก็ต้องปงมันหนักหนาสาหัสอะไรเรื่องทำงานมันทำให้มันเป็นเหตุเลยเหรอมันก็คือความรู้สึกอะนะได้ทำมาตลอดชีวิตนะตั้งแต่ลูกคนแรกยันเนี่ยโหทำงานมากับตัวเองทำมาก็ได้ผลประโยชน์นี่นั่นหลายอันหลายอย่างก็เลยเป็นคนชอบที่จะทำงานเนี่ยเป็นคนแบบนี้แหละแต่ก็ปล่อยวางลงหลายแล้วล่ะแต่ก็ยังติดกันทำงานอยู่ 80% ปล่อยวางแต่ติด 80%มันตั้งแต่น้อยเนาะตั้งแต่น้อยๆจนกระทั่งแต่งงานมีลูกมีผัวมาก็โอ้ยทำ
แล้วใจมันจะไปอยู่แต่กับงานบ่ค่อยปลดปล่อยได้ปานไหนต่อไปนี้ก็คงจะปล่อยวางบ้างวางวางบ้างวางลงบ้างได้บ่ได้ก็ต้องพยายามล่ะคนทุกคนนะคะเนี่ยแขนขังเนี่ยมันเนี่ยพ่อจะยงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเมื่อยแต่นี่ดีคืนนี้เมื่อวานนี่ยงไม่ได้เลยเมื่อวานไปอย่างเงี้ยเลยเนี่ยไปอย่างเงี้ยเลยมันจะมาเก่าอย่างก็เก่าอย่างเงี้ยมาเมื่อมานี่เก่าได้แล้วนี่เก่าได้อาบน้ำได้ก็แสดงว่าเปิ้นฟื้นฟูได้เนาะฟื้นฟูได้2มื้อแค่2มื้อเนี่ยสุดยอดแล้วเห็นเมื่อวานที่ไปโรงพยาบาลเด้จิบสไปโรงพยาบาลนี่คิดว่าเป็นจังได๋คงได้นอนโรงพยาบาลแน่นอนเราสิขยับได้บ่นั่นติเพราะว่าเมื่อวานไอ้ยกขายกแขนบ่ขึ้นเลยนี่ยกขาขึ้นแล้วนี่แขนจะยกขึ้นเอาล่ะน้องขอบคุณทุกคนยังขอบคุณแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากที่ได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนนี่แหละค่ะที่เป็นยาเป็นน้ำชูใจของฉันคนนู้นนิดคนนี้หน่อยรู้สึกดีค่ะถ้าจะให้ดีคนละ20ไหมโอ้20มันน้อยไปหรือมั้ง ไม่ต้องการอะไรเลยแค่น้ำใจแค่นี้ก็โอเคแล้วน้ำใจคนละร้อยพอเนาะน้อยไปไม่ต้องค่ะไม่ต้องอะไรเลยแค่น้ำใจก็พอ500 ไม่แล้วขอบคุณลูกสาวนุจจรีนะรู้จักนุจจรีไหมขอบคุณนะนุจจรีนุจจรินนุจจรินแม่สบายดีเริ่มสบายดีขึ้นแล้วเข้าใจยังกฎของการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นยังไงพอแล้วนะยังมาเกิดอีกเลย ขอร้องโชคชะตาเถอะไม่เกี่ยวกับโชคชะตาเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของการเกิดยังไงก็พอแค่นี้เถอะถ้าพอแค่นี้ก็ต้องทำยังไงพอแค่นี้ประมาทได้ไหมต้องไม่ประมาทดูแลตัวเองให้มากไม่หอบไม่หิ้วอะไรบอกอภิชาติหน่อยอภิชาติไม่เข้าใจว่ามึงมีเป็นอะไรเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงรู้จักครับป่ะอภิชาติไม่รู้จักลูกละเอียดอ๋อจะบอกว่านิ้วสินิ้วป้าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วมันอ่อนมากกว่าเดิมมองกล้องมันอ่อนมากกว่าเดิมมาลูกเลยเป็นเรื่องเลยอ่ะแต่ตอนนี้ยกได้แล้วลูกยกแขนยกขาได้แล้วคอเคยเอวดีขึ้นแล้วมึนหัวก็ไม่มีแล้วบอกใบป่ะบอกใบบอกใบไหมสบายดีขึ้นแล้วลูกบอกใบไหมแปรงฟันแล้วยังเนี่ยเรียบร้อยวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างต่อเนี้ยจากนี้วางแผนว่าก็จะกลับบ้านไงเฮ้ยอะไรวะกลับแล้วเหรออ้าวอย่างน้อยก็พรุ่งนี้ล่ะกลับไปนี่ทำอะไรต่อก็ไปเคลื่อนไหวอ่ะเคลื่อนไหวเบาๆก่อนเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันเคลื่อนไหวมันจึบจับตึบตับตึบตับเนี่ยเรียกเคลื่อนไหวกลับไปต้องเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนที่พามือพาตีนไปเคลื่อนที่หลักการของการเคลื่อนที่หลักการมีอยู่ว่าถ้าจะได้ความสบายตัวจะต้องเป็นยังไงโปร่งโล่งสบายถ้าอยากได้ความสบายตัวจะต้องเป็นยังไงหลังการเคลื่อนที่
เคลื่อนที่อย่างไรให้ได้สบายตัวมันต้องเจออะไรไม่เข้าใจเลยก็สบายตัวมันสบายไปแล้วนี่ด้านตรงข้ามของความสบายตัวคืออะไรตรงข้ามของความไม่สบายตัวนะตรงข้ามของความสบายตัวคืออะไรความไม่สบายตัวเออความไม่สบายตัวทำให้เกิดความสบายตัวปะทำให้เกิดความสบายตัวความไม่สบายตัวการติดขัดอึดอัดอ่ะการเคลื่อนที่ที่มันติดขัดอ่ะมันทำให้เราไปเจอความสบายตัวไหมให้เราไปเจอความสบายตัวเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรให้เจอความสบายตัวต้องหาอะไรการเคลื่อนที่ไปหาสิ่งของทำไม่ใช่หาความไม่สบายตัวในตัวเองไงหาความไม่สบายตัวในตัวเองยังกุ๊กไก่บอกยังเฮ้ยกุ๊กไก่อย่าพูดอย่างนั้นสิกุ๊กไก่เขาบอกอ่ะต้องทดสอบร่างกายพอได้ขึ้นมาแล้วก็จะไปอ่ะจะก็จะดูแลตัวเองอยู่อีกวันหนึ่งนี่ไงยังดื้อเลยไม่ได้หรอกคงไม่ได้นะน่าจะต้องเจรจากับกุ๊กไก่ต้องขออนุญาตก่อนต้องไปคุยกับเขาหน่อยอย่าลดบทบาทสถานะเขาเป็นอย่างอื่นเขามีสิทธิ์ในตัวคุณบุญมีเขาเป็นใครงั้นเดี๋ยวตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนจบ จบแค่นี้ก่อนดูแลตัวเองก่อนเดี๋ยวจะได้งอนหรือเปล่านี่งอนหรือเปล่าไม่เอาใหม่ว่าใหม่ความสบายตัวความสบายตัวไม่ใช่พูดตามให้คิดเราต้องการความสบายตัวใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องไปหาด้วยตัวเราเองเนี่ยเราต้องหาอะไรไปหาคือความไม่สบายตัวทำไมถึงบอกว่าไปหาความไม่สบายตัวเพื่อที่จะให้สบายตัวทำยังไงให้สบายตัวก็ต้องพาร่างกายไปเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วตรงนี้ต้องพาร่างกายไปขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ยังไงให้สบายตัวเคลื่อนที่อย่างไรให้สบายตัวการเคลื่อนที่นั้นจะต้องเป็นอย่างไรเคลื่อนที่ก็ต้องไปให้ดีเคลื่อนที่ยากไม่ใช่ไปให้ดีเพราะเราต้องการความสบายตัวสบายตัวมันมีอยู่แล้วแต่เราอยากสบายตัวอีกเราจะต้องไปหาความไม่สบายตัวด้วยการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ต้องเคลื่อนที่ยากต้องเคลื่อนที่ยากทำไมการเคลื่อนที่ยากถึงทำให้สบายตัวก็ทดสอบความที่ตัวเองไม่สบายตัวเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยเก่งไหมว่าจะสบายตัวแค่ไหนก็ต้องไปหาความไม่สบายตัวเท่ากับเท่านั้นเท่ากับเท่านั้นอย่าพูดตามพูดเองสิต้องไปหาให้ความไม่สบายตัวต้องไปหาความสบายตัวให้ได้เท่ากับเท่านั้นจะได้รู้ว่าความสบายตัวคืออะไรกุ๊กไก่บอกว่าไม่มีสิทธิ์ขึ้นเสียงนะอ๋อใช่พูดแบบไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอเออเราพูดไม่ได้ยินเสียงดิ ตลกกับเราเดี๋ยวตลกไหมนิดหน่อยคิดถึงแม่ไหมไม่คิดถึงแล้วแม่อยู่ในหัวใจเสมอไม่ต้องคิดถึงแล้วอยู่ในหัวใจเสมอคุณแม่จิตราบอกว่าคุณพี่คะกลับบ้านแล้วก็เดินแกว่งแขนแล้วก็เดินนับว่าตัวเองเดินได้มากกว่าเท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละอยากไปทำงานมากเราก็ทำนานแล้วค่ะค่ะคืออะไรคือว่ารับฟังว่าค่ะแล้วปฏิบัติไหมรับฟังรับปฏิบัติค่ะทำไมต้องไกด์ให้พูดอ่ะมันคิดไม่ออกไงหัวสมองตื้อไงไม่ตื้อหรอกนี่ไม่ใช่มันตื้อหรอกมันแบบว่าคิดไม่ออกมันไม่ค่อยเฉลียวฉลาดไม่เกี่ยวดูทำไมหลับตาเห็นป่ะมันไม่ได้ช้านะนี่เห็นป่ะจะสิ้นตายเห็นป่ะมันไม่ได้ช้าระบบการโต้ตอบดีมากยังแต่คิดไม่ทันคิดไม่ทันฟังไม่ทันเนี่ยฟังก็ต้องใช้ใจฟังใช้ความรู้สึกฟังความรู้สึกนั้นต้องจดจ่ออยู่กับเสียงที่มาของเสียงที่มาของเสียงมาทางไหนก็ฟังตรงนั้น
ใช้ความรู้สึกตามความรู้สึกไปพอยังก็ลายๆทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายคืออะไรเมื่อคืนนี้บนกลับบ้านกี่ทุ่มมาบนไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเนอะโอเคยังโอเคบ๊ายบายเนาะ